การนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้เลขทะเบียนหรือแบบพค0403มาเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากการนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาอยู่ในส่วนของการตกแต่งหน้าร้านผู้สอนเลยนำเนื้อหาดังกล่าวมาอธิบายไว้ในส่วนนี้นะคะแต่ในทางปฏิบัติการที่เราจะนำเว็บไซต์ไปขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการจัดการหน้าร้านออนไลน์ของเราให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในส่วนหน้าร้านและหลังร้านดังนั้นในเบื้องต้นแนะนำให้ผู้เรียนไปดำเนินการจัดการในส่วนระบบหลังร้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจึงย้อนกลับมาทำในขั้นตอนนี้นะคะแต่หากมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราจะมีขั้นตอนการนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ดังต่อไปนี้โดยทั่วไปเมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยคลิกที่เมนูค้นหาเลือกค้นหาเครื่องหมายสามารถค้นหาได้ตามชื่อเว็บไซต์ชื่อเต็มเว็บไซต์ประเภทเครื่องหมายพื้นที่หมวดหมู่เว็บไซต์วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ประเภทสมาชิกเลขทะเบียนพาณิชย์และวันที่ได้รับเครื่องหมายในที่นี้ผู้สอนจะยกตัวอย่างการค้นหาโดยการเลือกตามชื่อเว็บไซต์พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ไทยสตาร์ลาเท็กซ์แล้วคลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหารอสักครู่จะปรากฏผลการค้นหาสามารถใช้ตัวชี้ไปคลิกที่ www.thaistarlatex.com เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือคลิกที่เครื่องหมาย DBD Register เพื่อดูรายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติในขั้นตอนที่ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่ง source codeเกี่ยวกับการนำเครื่องหมาย DBD Register มาให้ผู้ประกอบการผ่านทางบัญชีอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจดทะเบียนดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องนำ source code ดังกล่าวมาแสดงบนเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้ามายังส่วนตกแต่งร้านแล้วคลิกที่ไซด์บาร์ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเครื่องหมายณที่นี้จะเลือกวางไว้ในตำแหน่งไซด์บาร์ด้านซ้ายเลื่อนสกอร์บาร์หาวิดเจ็ต HTML คลิกเลือกที่วิดเจ็ตดังกล่าวจะปรากฏข้อความแสดงผลเป็นค่าตั้งต้นให้คลิกที่ส่วนแสดงคำสั่ง HTML กดปุ่ม Ctrl A บนคีย์บอร์ดหรือใช้เมาส์ลากคลุมข้อความทั้งหมดแล้วคลิกปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเพื่อลบข้อความค่าตั้งต้นออกเปิดไฟล์คำสั่ง HTML ที่เป็น Source Code ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งมาให้ทางอีเมลแล้วกดปุ่ม Ctrl A บนคีย์บอร์ดหรือคลิกลากคลุมข้อความทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความแล้วคัดลอกข้อความดังกล่าวโดยกดปุ่มCtrl C บนคีย์บอร์ดสลับกลับมาที่ส่วนการตกแต่งหน้าร้านเดิมที่ทำค้างไว้กดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ดเพื่อวาง source code ที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่ในช่องใส่คำสั่ง HTML แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกจะปรากฏเครื่องหมาย DBD Register ที่ด้านล่างสุดของไซด์บาร์ทางด้านซ้ายมือเราสามารถย้ายเครื่องหมายดังกล่าวโดยการคลิกที่เครื่องหมายให้สัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศร4ทิศแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้เพื่อลากขึ้นไปยังตำแหน่งบนทีละส่วนทีละส่วน
หรือจะคลิกที่เครื่องหมายลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงทีละส่วนก็ได้นะคะเมื่อย้ายตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกเครื่องหมาย DPD Register จะแสดงในตำแหน่งที่ต้องการเราสามารถคลิกที่เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์